ครับก็จะมาตั้งค่านะครับในส่วนของ PS controller นะครับจะเป็นบนเป590นะครับก็ลักษณะการต่อก็เหมือนเดิมนะครับก็ต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็ reference นะครับแล้วก็ไฟก็0โวลต์กับ220นะครับนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับหน้าจอครับก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่ม4ปุ่มนะครับ4ปุ่มกดในการตั้งค่านะครับจะมี high กับ low นะครับเพื่อการควบคุมในส่วนของปั๊มนะครับเรากดปุ่ม enter นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะมีอันแรกนะครับจะเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณ420มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้ถ้าต้องใช้ต้องการใช้สัญญาณ420มิลลิแอมป์ก็ตั้งค่าตรงนี้นะครับอันนี้เป็น20มิลลิแอมป์นะครับต่อไปเป็น high นะครับ high ก็คือเราจะตั้งค่า highในการควบคุมปั๊มนะครับผมตั้งไว้ที่9นะครับถ้ามันถึง9นะครับมันก็จะทำงานนะครับถ้ามันถึง9ก็จะทำงานนะครับต่อไปโลนะครับก็จะผมตั้งไว้ที่5นะครับถ้ามันถึง5นะครับมันก็จะทำงานนะครับก็คือมันต่ำกว่า5มันก็จะทำงานนั่นเองนะครับแล้วกด enter นะครับถ้าสถานะนะครับมันต่ำกว่า5นะครับคือผมจุ่มไปที่ลำดับ4กว่าๆนะครับมันจะขึ้นคำว่า LO กับ PIP นะครับก็คือค่าโลนะครับค่าโลนะครับคอนแทคก็จะทำงานนะครับก็จะมีสถานะหน้าจอนะครับกับ PIP นะครับต่อไปให้นะครับนะครับให้9.40นะครับผมตั้งหาที่9นะครับ 9.0 นะครับถ้ามันอยู่ตรงกลางนะคือค่าเป็นกลางครับก็คือค่า7นะครับสถานะทั้งไฮและโลก็จะหยุดนะครับหรือว่ามันต่ำกว่า9ก็จะหยุดนะครับก็คือถ้ามันถึง9เมื่อไหร่นะครับตัวเครื่องมันจะสั่งให้คอนแทคทำงานนะครับถึง9เมื่อไหร่นะครับสถานะ high จะขึ้นตัวเลขก็จะกระพริบนะครับถ้ามันถึงถ้ามันต่ำกว่า4นะครับค่าโลนะครับก็จะกระพริบสถานะ LO ก็จะขึ้นมานะครับสำหรับการตั้งค่านะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆก็จะกดปุ่ม enter นะครับ enter นะครับอันแรกจะเป็น4มิลลิแอมป์นะครับเราไม่ใช้นะครับ20มิลลิแอมป์เราไม่ใช้เรามาใช้ high กับ low นะครับ2อันนี้นะครับส่วน high กับ low อันนี้เป็นการหน่วงเวลานะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับจนเจอคำว่า yes นะครับตกลงแล้วกด enter มันก็จะสวิตช์มาที่หน้าจอการวัดปกตินะครับ